มันเป็นศิลปะทัวร์นูดชมงานพิพิธภัณฑ์ปารีสพิพิธภัณฑ์ศิลปะฝรั่งเศสใจดีจัดทัวร์ให้กลุ่มนิยมการเปลือยกายชมงานศิลปะก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้สาธารณชนทั่วไปมีชาวนูดเกือบ200คนแห่จองตั๋วคว้าโอกาสทองโอกาสของกลุ่มผู้นิยมการเปลือยกายมาถึงแล้วเมื่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะปาเล่เดอโตเกียวที่กรุงปารีสอนุญาตให้คนเกือบ200คนถอดรองเท้าและเสื้อผ้าทั้งหมดเดินเข้าชมงานพร้อมเสนอไกด์ทัวร์ให้ด้วยก่อนที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใต้ชายคาหอไอเฟลแห่งนี้จะเปิดให้บริการแก่สาธารณชนทั่วไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสมาคมธรรมชาตินิยมแห่งปารีสกล่าวบนทวิตเตอร์ว่าหลังจบการเยี่ยมชมงานศิลปะนี้เป็นวันอันน่าจดจำบทใหม่ของการนิยมการเปลือยกายเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีสุขภาพที่ดีกว่าได้กำลังเริ่มขึ้นแล้วซึ่งพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกนะคะในประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดทัวร์ชมงานศิลปะให้กลุ่มผู้นิยมไม่สวมเสื้อผ้าเพราะเชื่อว่าเป็นธรรมชาติและดีต่อสุขภาพค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะรีบจองตั๋วภายใน2วันเท่านั้นหลังจากที่มีการประกาศข่าวเมื่อเดือนมีนาคมพวกเขาได้เข้าร่วมปาร์ตี้ค็อกเทลส่วนตัวในพิพิธภัณฑ์ด้วยโดยสมาคมธรรมชาตินิยมกล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่วิเศษและเป็นงานที่สำเร็จจริงๆความเชื่อกำลังเปลี่ยนไปแล้วและการนิยมไม่สวมเสื้อผ้ากำลังจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่พบเห็นได้ทั่วไปเมืองหลวงของฝรั่งเศสนะคะกลายเป็นศูนย์กลางของเหล่านูดเปลือยกายมากขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อปีที่แล้วค่ะกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไปสร้างพื้นที่ของตนเองนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะบัวเดอแวงซองนอกจากนี้ยังสามารถรื่นรมกับมื้ออาหารของพวกเขาได้ที่ร้านอาหารโอนาตูเรลด้วยดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง